โอเคนะครับวันนี้ก็กลับมาพบกันอีกแล้วนะครับกับผมต่อสติแตกทีวีนะฮะก็วันนี้เดี๋ยวจะมาลองทำคลิปเกี่ยวกับแครี่กันดูนะครับว่าแครี่ตัวฮีโร่ที่ขึ้นคาร์ดว่าแครี่เนี่ยตัวไหนนะครับจะเก็บมังกรไวที่สุดนะครับผมก็เดี๋ยวมาลองกันเลยนะครับเดี๋ยวไปไล่กันทีละตัวนะครับผมโอเคเดี๋ยวเรามาเริ่มกันจากตัวแวนก่อนนะครับเดี๋ยวเราจะใช้ที่เลเวล8แล้วกันเนาะก็น่าจะเริ่มตีกันแล้วนะครับก็เลเวล8สกิลเต็มนะครับออกของสักกี่ชิ้นดีนะออกของก็น่าจะได้หลักๆแล้วเนี่ยก็น่าจะได้ของชิ้นแรกไอเทมชิ้นแรกน่าจะได้แล้วนะครับรองเท้าน่าจะได้แล้วนะฮะแล้วก็เวล10นี่น่าจะได้ประมาณ4ชิ้นโอเคนะครับส่วนที่เหลือก็น่าจะยังไม่ได้นะครับก็เดี๋ยวมาเริ่มกันเลยนะครับเปิดด้วยสกิลอะไรก็แล้วแต่นะครับแล้วมาจับเวลากันนะครับโอเคเริ่มเรียบร้อยนะฮะก็แวนนี่ค่อนข้างจะเร็วเลยนะครับเดี๋ยวลองอีกทีนี่อันติยังไม่ออกด้วยโอเคเดี๋ยวเรามาลองฮีโร่ตัวต่อไปกันเลยครับโอเคนะครับตัวต่อไปก็ของเราก็จะเป็นตัววิโอเลตไวโอเลตอะไรเงี้ยก็แล้วแต่นะครับที่เรียกกันไปก็คือตัวปืนนะครับปืนคู่พิฆาตของเรานั่นเองนะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเหมือนเดิมนะครับเริ่มที่เลเวล8นะครับออกของก็น่าจะประมาณ4ชิ้นเหมือนกันนะครับตัวนี้ก็มีปึ๊บส่วนใหญ่ของผมจะออกเป็นแบบนี้นะครับแครี่ตัวแครี่ของผมจะออกเน้นโจมตีซะส่วนใหญ่นะครับก็เริ่มเลยนะครับเดี๋ยว1 2 3กิ้งเข้าไปโอ้เรียบร้อยฮะโอเคเริ่มเลยนะครับก็กิ้งเข้าไปก่อนยิงสตันอันตินะครับแล้วก็ยิงกิ้งปึ๊บยิงโอเคเรียบร้อยนะครับจบแล้วเดี๋ยวมาลองชมตัวต่อไปกันเลยนะครับโอเคครับตัวนี้ก็เป็นตัวเฟนิกซ์นะครับก็มาเหมือนเดิมครับเริ่มกันที่เลเวล8นะครับแล้วก็ออกของ4ชิ้นนะฮะ1 2 3 4นะครับสังเกตได้เลยนะครับของผมเนี่ยเซต4ชิ้นแรกเนี่ยจะเหมือนกันเกือบทุกตัวนะครับที่ผมเล่นเป็นแครี่นะครับก็เดี๋ยวเริ่มกันเลยนะครับตัวเฟนิกซ์นะครับของผมจะเปิดที่ตัวอันติก่อนนะครับแล้วก็ตัวระเบิดนะครับแล้วก็เดี๋ยวค่อยกิ้งเข้าไปนะครับเริ่มเลยไวมากนะครับตัวเฟนิกซ์นะครับเดี๋ยวอีกทีนึงนะครับรีเซ็ตก่อน8 โอเคเดี๋ยวเข้าเลยนะครับรออันติแป๊บเรียบร้อยนะครับด้วยสายตาหรือว่าความรู้สึกอันเนี้ยของผมเนี่ยผมว่าตัวนี้มันค่อนข้างจะเร็วกว่า2ตัวที่ผ่านมานะครับแต่ว่าเดี๋ยวค่อยมาตัดสินกันอีกทีนะครับเดี๋ยวดูฮีโร่ตัวถัดไปกันเลยดีกว่านะครับผมโอเคครับตรงนี้เราก็มาอยู่กับเจ้าตัวอะไรเนี่ยสลิมนะที่เป็นตัวกระต่ายขว้างหอกนะครับเดี๋ยวเราจะมา
เพิ่มเลเวลกันก่อนนะครับที่เลเวล8นะครับแล้วก็ใส่ตรงส่วนว่าสกิลนะครับเดี๋ยวใส่เงินก่อนปึ๊บนะครับ4ชิ้นเหมือนเดิมนะครับปึ๊บปึ๊บปึ๊บนะโอเคมาเริ่มกันเลยนะครับตัวกระต่ายเนี่ยในคอลเลคชันของผมเนี่ยมันยังไม่มีนะครับแต่ว่าเดี๋ยวมาลองเล่นกันเลยนะครับว่ามันจะสุดยอดขนาดไหนนะครับไล่ไปเลยครับตัวนี้ไม่มีแบบแผนนะครับผมไม่เคยเล่นนะโอเคโอเคนะครับตัวกระต่ายนะครับผมว่าโจมตีช้านะแต่ว่าเขาตีแรงอะนะครับเดี๋ยวอีกทีนึงโอเคเดี๋ยวขออีกทีนะครับโอเคเดี๋ยวมาดูตัวต่อไปกันเลยนะครับโอเคฮีโร่ถัดมาก็จะเป็นตัวยอนนะครับมือธนูของเราที่เป็นที่กล่าวขานกันนะครับเรื่อยมานะครับก็เดี๋ยวเริ่มกันที่เลเวล8เหมือนเดิมนะครับแล้วก็ใส่สกิลนะครับแล้วก็ใส่ไอเทมนะครับไอเทมเดี๋ยวผมใส่ให้มันเหมือนกันเนาะก็ดาบชมพูนะครับรองเท้าแดงนะฮะเอฟนะครับแล้วก็อะไรวะนี่ครับดูเลือดนะฮะแล้วก็ไม่แน่ใจว่ะใกล้เคียงกันนะเป็นนี่แล้วกันไม่ใช่ใช่ป่ะมาลูกก็ประมาณนี้แหละ4ชิ้นนะครับแล้วแต่คนออกนะครับเดี๋ยวเริ่มกันที่ของยอนเนาะน่าจะใส่สกิลที่2ก่อนนะครับที่เป็นฝนดาวตกครับจะใส่ฝนดาวตกก่อนนะครับปึ๊บแล้วก็ยิงซ้ำนะครับแล้วก็สตันนะครับแล้วก็อันตินะครับแล้วก็ยิงนะครับนะครับโอเคออกมาต่อเนื่องเรียบร้อยนะครับโอเคโอเคก็ผ่านกันไปแล้วนะครับกับการรีวิวการจัดการกับเจ้ามังกรของเราแต่ละตัวนะครับมันก็ส่งผลไปถึงการฆ่ามอนตัวอื่นด้วยนะครับไม่ใช่ว่าอันนี้ฆ่ามังกรเร็วแล้วอย่างอื่นจะพอๆกันนะครับผมว่าประสิทธิภาพในการฆ่ามอนแต่ของฮีโร่แต่ละตัวเนี่ยมันก็ต่างกันไปเนาะอันนี้ก็เรามาดูกันเฉพาะแครี่นะครับ5ตัวเท่านั้นเองนะครับว่าใครฆ่าเร็วกว่ากันเท่านั้นเองนะครับส่วนใครมีความคิดเห็นอื่นๆนะครับที่แตกต่างออกไปนะครับหรือว่าจะให้ความคิดเห็นหรือติชมอะไรเนี่ยลองคอมเมนต์มาบอกกันได้นะครับเพื่อเป็นแนวทางในการปรับปรุงกันต่อไปนะครับส่วนตัวผมเนี่ยที่ผมชอบจริงๆน่าจะเป็นตัวของเฟนิกซ์นะครับเพราะว่าในการเล่นนะผมว่ามันเล่นง่ายนะครับเปิดตัวอันติไปปุ๊บนะครับแล้วก็ใส่ตัวระเบิดนะครับแล้วก็ยิงซ้ำปั๊ม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 นะครับทุกการเคลื่อนไหวของเขาเนี่ยก็คือเป็นการยังไงเป็นการจัดการกับมังกรทั้งหมดนะครับเพราะว่าตัวใบพัดเนี่ยมันหมุนอยู่ตลอดเวลานะครับอันนี้ก็เป็นความคิดเห็นส่วนตัวเนาะส่วนใครจะบอกว่าตัวนู่นดีกว่าตัวนี้ดีกว่าก็ลองเสนอความคิดเห็นกันมานะครับก็วันนี้ก็เดี๋ยวจบคลิปแต่เพียงเท่านี้นะครับเดี๋ยวมาคุยกันใหม่ในเรื่องต่อไปนะครับก็ขอลาไปก่อนนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ด้วยนะครับติดเพื่อเป็นกำลังใจกันต่อไปนะครับผมสวัสดีครับ